ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกวันกิ่งทองครับโดยวินัยนาคศิลป์หรือว่ากิ่งทองลูกพระบาทประจำค่ำคืนวันพุธที่13มกราคม2559เก็บค่าดูค่าชมได้ 1,3460 บาทชาวต่างชาติ219คนครับทัวร์เขียวเกียรติกำพลครับนักชกจากสระบุรีครับเจอกับทางด้านของน้ำเงินนั่นก็คือพลังเพชรวอคงวิเศษยิมนี่เคนอนาคศิลป์ครับถอดมงคลให้กับทัวร์เขียวเกียรติกำพลครับพึ่งไปเที่ยวเขมรมาครับส่วนกบกกทครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับพลังเพชรวอคงวิเศษยิมปล่อยตัวยก3มาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ด้านของน้ำเงินครับได้เปรียบ 7-4 ครับพลังเพชรวันนี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับทางด้านของเจ้าถั่วเขียวด้วยนะครับพลังเพชรมา108ปอนด์ถั่วเขียวมา110ปอนด์ครับรายการเงินล้านครับตัวช่วยชาวต่างชาตินี่โอ้โหตรึมครับถีบซ้ายนำครับถั่วเขียวเตี้ยสั้นนะครับประเภทบอนไซครับบอนไซมหาภัยกระทุ้งเข่าขวาไปเจอเข่าซ้ายโอ้โหฟันศอกครับแม่ล้มทั้งยืนครับพลังเพชรโอ้โหนี่แหละครับมวยไทยประมาทไม่ได้เลยนะครับโอ้โหดักแทงเข่าซ้ายครับพลังเพชรกองเชียร์นี่ซีดเป็นไก่ต้มเลยครับสอดในมาเจอเข่าขวาของถั่วเขียวกับแทงซ้ายโต้โอ้เป็นศอกแข่งเกมหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องติดตามกันยาวๆแทงขวาครับนี่ครับตีสั้นแต่ว่าเข่ายัดไส้ก็พอเป็นครับถั่วเขียวครับประเภทกระดูกมวยครับเด้งตีขวามาชั่วโมงบินสูงมากครับเดินต่อครับถีบซ้ายนำครับถั่วเขียวเจอแข้งขวาครับเสียบขวามาครับงัดศอกซ้ายแต่ก่อนก็ถั่วเขียวปอเป็ดครับแล้วมาเป็นถั่วเขียวเกียรติกำพลก็ตามผู้สนับสนุนครับนักมวยบางทีไม่ต้องไปเลือกอะไรเยอะครับขอให้มีสตุ้งสตางค์เข้ามาครับแต่ว่าอย่าคิดชั่วเท่านั้นเองครับเดินเข้าหาครับถั่วเขียวครับถีบซ้ายนำกับปั้นขวาวางแข้งขวาโต้แทงเข่าซ้ายครับกระทุ้งบั้นท้ายไปทีนึงหมดโยกครับแม่เดินกระเพกเข้ามุมครับพลังเพชรวอคงวิเศษยิมโอ้อาการมวยไม่ค่อยดีนักนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับนี่ครับโปรโมเตอร์กิ่งทองครับมาเทรนด้วยตัวเองครับจากที่ทางด้านของน้ำเงินต่อ7-4ครับยก4ปล่อยตัวมานี่แดงต่อ7-4 2เดียวแท้ๆอ้าวตีเข่าขวาครับพลังเพชรถือว่าไปไม่ไกลนะครับเรื่องของราคาต่อรองนี้ไปไม่ไกลครับตีเข่าขวาแทงซ้ายโต้เสียบซ้ายมาครับพลังเพชรเจอซ้ายเสียบซ้ายโต้แทงซ้ายซ้ายครับเสียบซ้ายคือเหมือนกันครับพลังเพชรพอทำได้แล้วต้องมาทีๆนะครับต้องตามมาเยอะเจอเข่าขวาของอักแข้งขวาไปครับพลังเพชรขวาขึ้นก้านคอครับซ้ายก็ได้ครับโอ้โดนเตะเอียงครับถั่วเขียวครับถีบซ้ายไว้ครับพลังเพชรกำปั้นขวาวางแข้งขวากระแทกหมัดขวาครับแข้งซ้ายแข้งขวาครับแม่พลิกมาเหลี่ยมนี้กดแขนไล่แขนตีเข่าขวาครับเสียบขวาอัดเข้าไปแทงขวามาครับเด้งตีซ้ายครับพลังเพชรพลิกมาแทงซ้ายครับแม่มีลูกหักลูกพลิกครับถีบซ้ายครับตัดล่างแทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาอ้าวแข้งขวากระแทกหมัดตัดล่างโอ้ยวางซ้ายตีซ้ายไปแข้งขวาครับถั่วเขียวอ้าวครับโดนเกี่ยวดันล้มครับลุกขึ้นมาเร็วเดินครับโอ้แล้วเสียบขวาครับพลังเพชรต้องเดินอัดคืนบ้างสิครับโอ้โหแข้งขวาครับนี่แหละครับคือมวยทำได้แล้วไปถอยครับคือทำได้แล้วถอยแทนที่ทำได้แล้วจะเดินครับทรงมันไม่สวยครับทรงมันไม่สวยครับเนี่ยฮะทำได้ก็จริงนะครับ
คือเหมือนแบบออกอาวุธป้องกันนะครับเออลองถ้าเกิดเปลี่ยนหลับตานึกภาพให้เกเดินนะครับพอทำได้แล้วก็เดินต่อเดินอัดแบบนี้นี่โอ้มีลูกขู่บ้างครับต้องเดินครับพลังเพชรขึ้นไปสู้ครับขึ้นไปสู้อย่าชกตามใจตัวเองเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับดูครับแข้งขวานี่ล้มทั้งยืนครับโอ้โหแข้งขวาครับอาวุธอะไรไม่แพ้เลยนะครับทางด้านของเจ้าพลังเพชรบอคงวิเศษยิมครับดูครับสู้ได้ทุกอย่างครับแต่สู้พลางถอยพลางแค่นั้นเองครับแข้งขวาไม่ถึงถั่วเขียวเดินครับแทงขวาดึงมาหมดยกครับสู้ได้ทุกอย่างครับคือถ้าเกิดหัวใจโตกว่านี้หน่อยนี่โอ้โหกล้าเดินแรกเดินชนนะครับไหนๆมันก็เจ็บแล้วครับมันเกินความเจ็บปวดไปแล้วครับยก3ครับขออภัยครับยกที่5ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของถั่วเขียวนะครับต่อ 3-1 ครับนี่แหละครับทำได้ราคาไม่มาครับแล้วก็ไปถอยอีกเจอแข้งขวาดักแทงเข่าขวาไว้ตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายโต้ครับพลังเพชรถั่วเขียวตีขวาตีเข่าขวาครับนะครับเกี่ยวล่างอีกล้มลงไปเตะหลุดครับเจอแข้งขวาของถั่วเขียวครับถอยเข้าไปถอยไปแม่ถ้าเกิดไม่มีเชือกนี่สงสัยออกไปนู่นแล้วครับสนามหลวงแล้วครับล้มไปอีกแล้วครับพลังเพชรแข้งขวาครับนี่ครับอาวุธออกดีทุกอย่างนะครับถั่วเขียวอัดเข่านี่พลังเพชรตีขวาไปดูโอ้โหดูเวียงลูกนี้ครับไม่ต้องเดินแล้วมั้งครับถั่วเขียวหันมามองทีมงานที่มาเดินอีกครับเข้าไปเจอแข้งขวาคืนด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาโต้มาครับพลังเพชรเตะหลุดครับแข้งขวาครับแข้งขวามาครับแข้งขวามาครับตีเข่าซ้ายครับคือน้องๆต้องจำเลยนะครับคือมวยเดินมวยถอยเนี่ยนะครับมันก็เหมือนอาวุธที่ออกยากออกง่ายออกแล้วมีคะแนนหรือไม่มีคะแนนครับไม่เดินแล้วนะครับทางด้านของเจ้าถั่วเขียวครับเป็นพลังเพชรนะครับมาเป็นฝ่ายเดินครับแหมพอได้แข้งหนึ่งก็ถอยเขาก็มีลูกคือเดินเข้าไปแข้งขวาครับดูครับถั่วเขียวครับต่อยกันสนุกครับมวยคู่นี้ครับออกอาวุธกันทุกยกก็เห็นใจนักมวยแล้วครับโอ้โหครับได้แข้งขวาสวยครับพลังเพชรขออีกหน่อยเอาวางขวาแล้วก็แทงคาไว้เจอถั่วเขียวแทงเข่าขวาก็แม่อะล่ะครับอันสกูฟิตบอกว่าเดินครับแข้งขวาครับดูครับโอ้โหเดินเตะเดินเตะขวานี่เช็มเต็มชายโครงครับพลังเพชรนี่ครับเดินนี่ครับเดินอัดด้วยแข้งขวาครับสวยครับหมดยกสุดท้ายครับนี่แอคชั่นของทั้งคู่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าแม่ไม่รู้จะว่าสวยมือสายหรือเปล่าทางด้านของพลังเพชรจริงๆแล้วต้องเดินนะครับตั้งแต่กลางยก4ต้องเริ่มเดินละกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ถั่วเขียวเกียรติกำพลครับมีลูกเดินมีลูกขยันครับลูกมุ่งมั่นตั้งใจครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลังเพชรวอคงวิเศษยิม